พูดถึงเรื่องของราคาตกแล้วครับบ้านเราก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือไข่ฮะไข่นี่ก็ราคาตอนนี้ค่อนข้างต่ําเหมือนกันหรือว่าเอาจริงๆตอนนี้อาหารวัตถุดิบของของกินเนี่ยนะครับหลายประเภทเลยราคาค่อนข้างต่ําทีเดียวความต้องการลดลงไปเยอะครับในช่วงการระบาดของโควิดสิแบบนี้อถ้าเกิดว่าข่ราคาเป็นแบบนี้เราก็ต้องกระตุ้นครับทำยังไงให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้ด้วยนะครับก็ต้องมีมาตรการออกมาจากทางกระทรวงพาณิชย์ครับ อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเวลาที่มีการพึ่งพานะครับราคาสินค้าเกษตรเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุมราคากันไม่ค่อยได้ฮะถ้าเกิดของมีน้อยไปก็แพงประชาชนก็เดือดร้อนของออกมามา,มากไปราคาก็ถูกเกินเกษตรกรก็เดือดร้อนอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์หรือว่าจัดสมดุลทําสมดุลให้ดีๆรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าไข่ไก่ฮะตอนที่ไข่ขาดแคลนช่วงโควิด -19 ตอนนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็มาแก้ปัญหาคือเขาบอกว่าแก้เร็วด้วยนะห้ามเรื่องการส่งออกนะครับจะได้ทําให้ไข่ในประเทศเนี่ยพอสําหรับผู้บริโภคในช่วงวิกฤตแล้วตอนนั้นก็ตื่นตระหนกฮะกลัวเรื่องการล็อกดาวน์ครับไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือจังหวัดนะครับแต่ว่าพอห้ามส่งออกสถานการณ์ก็คลี่คลายฮะจนถึงช่วงเวลาหนึง่งความต้องการกินไข่ในประเทศก็ลดลงเพราะว่านไว้ได้อาทิตย์2ออาทิตย์ ความต้องการจากนั้นก็น้อยลงครับเพราะว่าพอตุนแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆกินค่อยๆใช้ไปนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้คุณจุลินบอกไข่ไก่ก็เริ่มล้นตลาดอีกแล้วฮะกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรก็ต้องทําหน้าที่คลี่คลายแก้ปัญหากันอีกครั้งหนึ่งโดยกรมการค้าภายในก็มีมาตรการครับจะทําอยู่2เ,เรื่องเรื่องแรกก็คือช่วยระบายไข่ไปต่างประเทศก็จะส่งเสริมครับผู้ส่งออกไข่ลดต้นทุนการส่งออกเขาใช้วิธีบอกว่า ถ้าจะส่งออกไข่หฟองเขาช่วย25สตาต่างเขาช่วยเสลึงหนึ่งนะครับช่วยกัน200ล้านฟองครับแล้วก็บอกว่าการช่วยส่งออกฟองละ25สตาต่างก็จะทำให้ราคาไข่ไก่ขึ้นไปฟองละ3บาท ก็จะเป็นปัญหากับผู้บริโภคเมื่อไหร่เดี๋ยวจะหยุดการสนับสนุนการส่งออกจะได้รักษาเรื่องของดุลยภาพนะครับปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศกับความสามารถในการผลิตแล้วก็การส่งออกให้เข้าสู่สมบดุลน,นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับอันนี้ก็ที่เขาจะช่วยเรื่องแรกก็คือไปสนับสนุนเรื่องการส่รองสออกส่งออกได้มากขึ้นราคาในประเทศก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าของข้างในก็จะลดน้อยลงนะครับเรื่องที่2ก็คือช่วงที่ไข่ไก่ล้นฮะ กระทรวงพาณิชย์ก็มีนโยบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่4ครับจะมีการจัดเต็นต์นะครับขายไข่ไก่ราคาถูกกระจายไปทุกอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศขายฟองละ2บาทแพ็กละ10ฟองก็20บาทนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่เขบอกได้ผลมีส่วนช่วยครับปริมาณไข่จากฟาร์มก็ลดลงใหม่ไปค้างสต๊อก ในขณะเดียวกันราคาไข่จากหน้าฟาร์มก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นแต่ว่าราคาสูงในลักษณะที่ยังไม่ได้ไปเดือดร้อนผู้บริโภคไปเดือดร้อนประชาชนดังนั้นกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กับกระทรวงเกษตรครับก็ต้องร่วมมือกันติดตามกันต่อไปดูแลทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ส่งออกไข่ไก่แล้วก็ผู้บริโภคด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทางท n เช่อง16 แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook ท n n Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ